ทำเพลงตัวเองกับทำเพลงให้คนอื่นแตกต่างกันอย่างไร Very Cat Sound สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับผมโปรดิวเซอร์มอนจาก Very Cat Sound อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันหัวข้อเรื่องว่าการทำเพลงให้ตัวเองในฐานะที่เหมือนเราเป็นศิลปินเนาะกับการโปรดิวเพลงให้คนอื่นเหมือนเราเป็นโปรดิวเซอร์เนี้ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับปัญหาของประเด็นนี้เกิดขึ้นที่ว่าผมเคยไปบรรยายให้กับมหาลัยที่หนึ่งนะครับเขาให้ผมบรรยายโดยหัวข้อประมาณว่าเรื่องของการทำเพลงบอกโหอะไรวะเนี่ยมันกว้างไปครับช่วยสโคปมาแคบลงได้ไหมว่าทำเพลงเนี่ยมันอยากจะได้มุมมองแบบไหนอะไรยังไงนะครับเขาบอกว่าปัญหาของเด็กเขาคือว่าอันนี้ผมขอไม่บอกชื่อมหาลัยเนาะปัญหาของเด็กที่นั่นคือว่ามีมุมมองต่อการทำดนตรีหรือการทำเพลงเนี่ยแคบเกินไปนะครับมองแต่เพียงว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นศิลปินเป็นทำเพลงตัวเองกันหมดเลยนะครับไม่เคยมองในมุมของการแบบเหมือนแบบจบมาเพื่อเป็นอาชีพคนทำเพลงเป็นอาชีพโปรดิวเซอร์แล้วเราต้องทำเพลงให้คนอื่นทำเพลงให้ลูกค้าบ้างทำเพลงให้ศิลปินคนอื่นบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็เลยให้ผมไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อเปิดมุมมองให้กับนักศึกษาเนาะทีนี้เนี่ยผมก็มาพบว่าอ๋อมีเยอะเหมือนกันเนาะหลายๆคนที่เข้าใจว่าการทำเพลงอ่ะมันคือการทำเพลงฟังแต่งเพลงให้ตัวเองร้องอย่างเดียวเลยคือไม่ได้คิดถึงในเชิงว่าดนตรีหรือว่าการทำเพลงอ่ะมันคืออาชีพนึงที่มันเป็นหน้าที่นึงอ่ะซึ่งมันไม่ใช่การเป็นศิลปินอ่ะมันเป็นจิ๊กซอตัวนึงในสังคมซึ่งมันคือผู้ผลิตดนตรีเนาะผู้ผลิตเพลงมันสามารถทำหน้าที่รับใช้สิ่งอื่นได้นอกจากตัวศิลปินด้วยนะอาจจะเป็นโปรดิวเซอร์ให้ศิลปินหรือเป็นอาชีพทำเพลงดนตรีประกอบสื่อทำเพลงดนตรีประกอบภาพยนตร์ดนตรีประกอบโฆษณาดนตรีประกอบเกมอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นอาชีพมีอาชีพพวกนี้อยู่ด้วยมีลูกค้าให้นึกภาพง่ายๆเหมือนกับอาชีพกราฟิกอะครับเนาะบางทีคนที่ทำกราฟิกดีไซน์เขาก็อาจจะจบอาร์ตจบศิลปะมานี่แหละแต่ว่าพอมาทำเป็นอาชีพเนี่ยก็คือการทำกราฟิกทำโลโก้อะไรให้กับแบรนด์สินค้าต่างๆอย่างเงี้ยอันนี้คืออาชีพนึกออกเนาะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการเรียนดนตรีมาแล้วคำตอบมีอันเดียวคุณจะต้องเป็นศิลปินร้องเพลงทำเพลงตัวเองหมดอันนี้มันไม่ใช่นะครับแต่มันมีเรื่องของการทำเพลงให้คนอื่นหรือลูกค้าที่เขาอาจจะเป็นบุคคลเป็นบริษัทเป็นองค์กรเป็นแบรนด์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันคืองานบริการประเภทหนึ่งนะครับแล้วเราก็นำความรู้ทางดนตรีที่เรามีเนี่ยไปใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นในสังคมนะครับก็ทำให้เรามีอาชีพอยู่รอดไปได้แล้วก็สร้างคุณค่าให้กับสังคมไปด้วยนะครับทีนี้เนี่ยที่ผมจะบอกคือการทำเพลงให้ตัวเองกับให้คนอื่นเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่มันแตกต่างนะแตกต่างอยู่5ข้อที่ผมสรุปมานะข้อแรกนะเมื่อคุณทำให้คนอื่นนะคุณต้องเอาใจเขามากกว่าใจเราตอนทำเพลงให้ตัวเองอะครับคุณทำเพื่อเอาใจตัวเองนะคุณชอบแบบไหนคุณก็ทำแบบนั้นถูกไหมมันก็เหมือนงานศิลปะมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ส่วนใหญ่แล้วคือคุณต้องชอบงานตัวเองอ่ะไม่งั้นคุณก็จะอายว่าไม่อยากคนอื่นฟังถูกไหมชอบเราชอบฟังแบบไหนเราก็มักจะทำประมาณนั้นแหละนะนี่ปกติแต่ทีนี้เนี่ยพอเราไปเจอคนอื่นหรือเป็นลูกค้าเนี่ยคนเราอ่ะมีความชอบไม่เหมือนกันเป็นเรื่องปกติของทุกคนเมื่อคุณเป็นทำเป็นอาชีพปั๊บคุณจะเริ่มเอาแต่ใจไม่ค่อยได้ละคุณจะต้องทำงานเสิร์ฟให้ลูกค้าโอเคให้ลูกค้าชอบลูกค้าก็มีรสนิยมอีกแบบอย่างเงี้ยลูกค้าก็ชอบอีกแบบหรือบางทีเขามีเหตุผลน่ะที่เขาจะทำแบบนี้บางทีคุณอาจจะไม่ชอบเพลงแนวนี้แต่เขาต้องการเพลงแนวนี้เพราะว่ามันเข้ากับแบรนด์เขาหรือมันสื่อสารอะไรบางอย่างได้เขาเอาไปใช้งานอ่ะใช้งานในลักษณะเฉพาะบางอย่างเนี่ยคุณก็ต้องทำโดยสวมวิญญาณได้ว่าโอเคถ้าเราจะต้องแม้เราไม่ชอบแนวนี้ก็ตามแต่เราจะต้องสวมวิญญาณว่าเราจะต้องทำเพลงแนวนี้ให้ดีต้องคิดยังไงดีของแนวนี้คืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องทำสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยดีในแบบของมันให้สุดทางในแนวนั้นให้ได้ให้ลูกค้าพอใจได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับความชอบส่วนตัวเนาะคุณต้องแยกตัวเองออกมาได้ถ้าบางทีคุณโชคดีได้ทำงานที่ตัวเองชอบด้วยลูกค้าชอบด้วยนั่นคือกำไรชีวิตครับอันนั้นคือวินวินนะครับแต่หากเราเสนอไปแล้วสิ่งที่เราเสนอไปลูกค้าเขาไม่ต้องการก็ต้องยอมรับได้แล้วก็โอเคก็ทำสิ่งที่เขาต้องการให้ไปเถอะนะเราทำงานรับใช้สังคมนะครับเราทำงานเพื่อคนอื่นอยู่ตอนนี้เราไม่ทำงานเพื่อตัวเองนะครับเนี่ยทำให้เราจะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างที่ผมบอกแล้วก็ต้องค่อนข้าง
เดาความคิดลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้ยินอะไรกันแน่นะครับต้องแปลความออกด้วยนะว่าลูกค้าเขาพูดอย่างเงี้ยเขาหมายความว่าไงเราต้องทำสิ่งนั้นให้อันเดี๋ยวผมพูดในข้อต่อไปเนาะโอเคสิ่งที่แตกต่างแน่ที่ผมบอกการที่คุณทำเพลงที่คุณเป็นศิลปินเองเนี่ยคุณตัวคุณเองคือที่ตั้งตัวคุณเองก็เป็นศิลปินฉะนั้นเนี่ยคุณนำเสนอสิ่งที่คุณคิดว่าดีที่สุดได้เต็มที่เลยเพราะคุณคือเจ้าของงานเต็ม 100% นะครับหรือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แคร์ตลาดคนฟังอยากให้คนมาฟังเพลงเยอะขึ้นก็ไม่ผิดคุณก็ทำแบบนั้นก็ได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณที่คุณต้องการสื่อสารอยู่ดีถูกไหมเออแต่พอคุณทำเพลงให้คนอื่นมันไม่ใช่ละเซนเตอร์ไม่ใช่คุณเซนเตอร์คืออีกคนหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของงานตัวจริงเออนะครับโอเคมาข้อ2นะข้อ2การรู้จัก reference นะฮะให้กว้างขวางนะครับreference ก็คือเหมือนกับว่าทุกอย่างในโลกเนี้ยมันมีคนที่ทำมาก่อนแล้วมันไม่มีอะไรใหม่จริงหรอกถ้าเราอยากได้อะไรประมาณเนี้ยเราจะไปอธิบายให้คนอื่นฟังได้ยังไงว่าฉันอยากได้งานประมาณเนี้ยถ้าเราไม่มี reference มาก่อนมันคุยกันยากสมมติผมยกตัวอย่างสมมติลูกค้าเขาอยากได้เพลงฮิปฮอปมากเลยแต่เขาเรียกไม่ถูกมันคืออะไรเออคือเขามีในหัวว่าประมาณนี้แต่เขาเรียกไม่ถูกเออเขาอาจจะพูดว่าเออประมาณมิลลิอะค่ะอะไรเงี้ยเห็นไหมเรานี่คือเรฟเฟรนซ์อ๋อแล้วนึกออกแล้วอ๋อเพลงประมาณมิลลิก็เป็นผู้หญิงร้องเป็นฮิปฮอปแล้วก็ร้องเร็วๆแซบๆหน่อยภาษาแซบๆอย่างเงี้ยบีทเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกเรฟเฟรนซ์นะคือมันคล้ายๆอะไรมันมีบางส่วนที่คล้ายๆอะไรเป็นอย่างนั้นนะครับเรฟเฟรนซ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องดนตรีอย่างเดียวบางทีมันมีเรฟเฟรนซ์อย่างอื่นที่คุณอาจจะต้องทำความรู้จักไว้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในแวดวงของดนตรีศิลปะดีไซน์เนี่ยมันเขาเรียกว่า creative community นะครับหรือ CC คือคนกลุ่มที่เป็นแนวเนี้ยดนตรีศิลปะดีไซน์เขามักจะทำงานอยู่ในวงการด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็รู้เท่าทันกันนะประมาณว่าอะไรที่เป็นที่สนใจอยู่ในวงการตอนนี้เช่นสมมติตอนนี้งานของผู้กำกับคนนี้กำลังดังหนังของค่าย A24 ตอนนี้เป็นที่สนใจของคนกลุ่มนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาพูดถึง reference ของอะไรแนวเนี้ยเช่นว่าสมมุติผมบอกหนังของค่าย A24 เพราะว่าตอนเนี้ยมันกำลังเป็นที่สนใจอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้พอผู้กำกับเขาพูดขึ้นมาว่าเขาอยากได้แบบเนี้ยอยากแบบreference ประมาณเรื่องเนี้ยแล้วเกิดเราไม่รู้เรื่องไม่เคยดูสวยแล้ว คุณต้องรู้จักคือเนี้ยมันเป็นเรื่องของแบบว่าคุณต้องหูตาไวว่าอะไรที่คนใน creative community เขารู้จักกันคุณต้องรู้จักแทบหมดเลยนะต่อให้คุณจะชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงแต่คุณจะเคยเสพไม่เคยเสพแต่คุณต้องพอรู้ไว้ว่าอะไรมันคืออะไรตอนนี้เขาคุยกันเรื่องอะไรอยู่แล้วอะไรมันมาอะไรเท่ของคนกลุ่มนี้อะไรที่เขาจะรู้สึกว่ามันเอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือต้องตามโลกทันนะครับเออเรื่อง reference เนี่ยคุณควรต้องมีความหูตากว้างไกลในวงการประมาณนึงดีไซน์อาร์ตดนตรีวิชวลฟิล์มพวกนี้ต้องมีความรู้ค่อนข้างมากนะครับพยายามเสพอะไรเยอะๆนะครับโอเคข้อ3ต้องสื่อสารให้เป็นรูปธรรมเสมอนะครับแล้วก็แปลความให้เข้าใจได้ง่ายนะครับเวลาทำงานเนี่ยความยากคือการแปลนะว่าเวลาลูกค้าพูดอย่างนี้หรือฝ่ายตรงข้ามเขาพูดอย่างนี้เขาบอกอยากให้เพลงสนุกขึ้นอยากให้เพลงเศร้าเราต้องแปลมาให้ได้ว่าการสนุกหรือการเศร้าเนี้ยพอมาเป็นดนตรีมันทำยังไงให้มันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วเราก็ลองสื่อสารออกไปเช่นว่าอ๋อพี่อยากให้สนุกขึ้นใช่ไหมถ้าผมเพิ่มความเร็วดีไหมหรือว่าเล่นกองให้ถี่ขึ้นหรือว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนโปรเกรสชั่นคอร์ดให้เป็นแบบนี้ทำให้เขาดูแล้วเขาเออนี่ใช่เห็นไหมคือพอเราพยายามแปลความให้ได้ว่าจะทำสิ่งนี้ให้ได้เราลองทำอย่างนี้มาให้ดูแล้วเราสึกว่าถ้าเขารู้สึกว่าทำอย่างนี้แล้วมันถูกต้องอย่างที่เขาคิดละอย่างเงี้ยคุยกันรู้เรื่องนะแต่สมมติว่าคุยอาการที่แบบสมมติลูกค้าบอกว่าเอ้ยมันไม่อาร์ตพอว่ะสวยละโหทำไมมันอาร์ตพอว่ะมันเดายากมากมันไม่อาร์ตพอคืออะไรเราอาจจะต้องแงะไปเรื่อยๆเหมือนพยายามแงะจนเจอว่าคำว่าอาร์ตของเขาหมายความว่าไงครับพี่อาร์ตของพี่คือพี่มีเรฟเฟรนซ์ไหมครับเดี๋ยวขอฟังหน่อยเขาอาจจะเปิดเรฟเฟรนซ์ให้ดูแล้วก็พยายามวิเคราะห์ว่าที่เขารู้สึกว่ามันอาร์ตเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคอร์ดมันเป็นคอร์ดโปรแกรมที่ยากหรือเปล่ามีความเป็นแจ๊สมาผสมหรือเปล่าพยายามถามเขาให้ได้ว่าอ๋อพี่ชอบคอร์ดประมาณนี้ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นเป็นโนแล้วเป็นบรรยากาศคอร์ดนี้ให้ดูถ้าใช่แปลว่าอ่ะเจอแล้วตรงแล้วแสดงว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดว่ามันอาร์ตเนี่ย
มันคือไอ้คอร์ดอย่างนี้แหละเราก็ได้คอร์ดนี้มาแล้วเราก็ไปทำเพลงเราต่ออย่างเงี้ยเข้าใจเนาะเออแปลว่าเราต้องพยายามแปลความทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นนามธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรมแล้วทุกคนเข้าใจตรงกันให้ได้เพื่อความสะดวกของการทำงานและความแม่นยำของตัวงานที่ถูกต้องเนาะนี่คือหน้าที่ของโปรดิวเซอร์นะหน้าที่โปรดิวเซอร์เลยต้องรู้จริงหลายๆอย่างจนค่อนข้างจะไม่ทำงานมั่วๆไม่พูดลอยๆอ่ะคืออ๋อไอ้แบบนี้คือแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้คือแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวทำให้นะเออนะครับข้อ4นะครับกรอบเวลาและการตัดสินถูกผิดของงานข้อนี้คืออะไรงงนิดนึงคำว่ากรอบเวลาคือบางทีแล้วเนี่ยคุณทำเพลงให้ตัวเองอ่ะคุณไม่มีกรอบเวลาคุณทำไปเรื่อยเลยคุณไม่ชอบคุณก็โยนทิ้งทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเออไม่เอาละก็ไม่ทำต่อละอะไรอย่างงี้ฮะแต่พอเป็นมืออาชีพคือไม่ใช่ครับคุณทำเป็นอาชีพทำเป็นโปรดิวเซอร์คนอื่นนะมันมีกรอบเวลาไงคุณต้องส่งเดโมตัวเนี้ยภายในวันศุกร์เนี้ยแล้ววันนี้เพิ่งหัดคุณก็ต้องไปปั่นจนมันได้อะคือต่อให้เราจะชอบไม่ชอบก็ตามอ่ะเราก็ต้องมีส่งอ่ะเออมีอะไรพรีเซนต์อ่ะมันมีเรื่องความรับผิดชอบเรื่องเดดไลน์อยู่นะครับหรือบางทีมันมีเรื่องของแบบการตัดสินถูกผิดของงานอะไรอย่างเงี้ยคือพอมันเป็นเพลงตัวเองอะนะมันไม่มีใครมาบอกถูกผิดหรอกครับมันมีอยู่ที่ตัวคุณพอใจหรือเปล่าเออถ้าคุณไม่พอใจมาตรฐานสูงก็ไม่จบไงก็ไม่จบสักทีก็แก้ไปเรื่อยยังไม่ชอบก็แก้ไปเรื่อยเออแต่ว่าพอมันเป็นเพลงของคนอื่นแล้วเราทำให้เขาโปรดิวให้เขาอะเราจะต้องมองออกมองให้เป็นว่าสิ่งที่เขาต้องการมันประมาณไหนเหมือนเราเห็นภาพแล้วเรารู้แล้วว่าreference ประมาณนี้เราคิดภาพว่ามันต้องประมาณนี้แหละถึงจะรู้สึกว่าใช่อะไรเงี้ยแล้วเราทำมาให้มันได้ตามนั้นมันกลายเป็นว่างานมันมีถูกผิดอะไรบางอย่างอยู่มันเป็นเส้นที่เราต้องมองให้ออกว่าถูกผิดของงานนี้คืออะไรเช่นลูกค้าแบบลูกค้าชอบเพลงแนวหนึ่งมากชอบเลกเก้มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบหวานๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำให้มันเลกเก้แล้วก็รู้สึกหวานๆอันนี้คือการถูกผิดในงานนั้นนะฮะเออแต่พอเป็นเพลงตัวเองมันไม่ใช่เนาะบางทีเราแบบลองไปเรื่อยนี่ก็ไม่ชอบนี่ชอบเขาทานแล้วบางทีอธิบายตัวเองฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ด้วยว่าตกลงกูโอเคเพราะอะไรเพราะบางคนเรามันเป็นอย่างนี้แหละคนเราจะอธิบายตัวเองได้ไม่ดีเท่าหมายถึงว่ารู้จักตัวเองได้ไม่ดีเท่าการมองคนอื่นนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องกรอบเวลาและการตัดสินถูกผิดของงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันเออเพลงตัวเองเป็นงานศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกเซนเตอร์อยู่ที่เราแต่ว่าพอเป็นเพลงลูกค้าแม่งมีกรอบเวลามีผิดถูกของมันว่าจะผิดถูกเนี่ยมันมีตามโจทย์อะไรบางอย่างมาอยู่ซึ่งเราต้องตีความตั้งแต่แรกแล้วเนาะเข้าใจเนาะโอเคข้อ5เนาะข้อ5สุดท้ายข้อจำกัดในการทำดนตรีคืออะไรผมจะบอกว่าถ้าคุณเป็นศิลปินคุณอาจจะทำเพลงมั่วๆก็ได้นะไม่ต้องรู้อะไรเลยนะจริงๆคุณอาจจะแบบพอใจอ่ะชอบอ่ะอยากขนาดเนี้ยเหมือนแบบเล่นมั่วแล้วเออชอบละเออไม่ต้องรู้ดนตรีหรอกรู้แค่นี้พอละหรือรู้นี่หน่อยๆแล้วก็ขึ้นมามั่วๆแล้วก็เออเราพอใจอ่ะอันนี้จบเรื่องจบเลยคุณมีความสุขที่จะทำสิ่งนี้แล้วคุณพอใจผลงานพอแล้วครับเป็นตัวเองไม่ต้องรู้จักทุกแนวก็ได้ยกเว้นเพียงว่าถ้าคุณอยากจะรู้จักทุกแนวหรือว่าทำเพลงแบบที่เหนือชั้นขึ้นยากขึ้นอะไรได้เนี่ยมันอันนี้มันเป็นความพอใจส่วนบุคคลถ้าคุณอยากทำอะไรยากๆได้ที่แบบเหมือนเป็นวิชาที่เขาคิดกันมาแล้วสามารถแบบเรียนรู้เพื่อเอามาใช้งานตัวเองได้อย่างเงี้ยคุณก็ต้องเรียนลึกใช่ไหมแต่ว่าบางคนคือพอใจกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วใส่มั่วๆก็พอใจแล้วอันเนี้ยก็ดีกับตัวเองคือมันจบง่ายนะแต่พอเป็นโปรดิวเซอร์มันไม่ใช่แบบนั้นเป็นโปรดิวเซอร์คุณต้องทำอะไรทุกแนวทุกระดับความยากเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าโจทย์มันเป็นไงนะลูกค้าที่มาจ้างเราเดาไม่ได้เลยครับว่าเขาให้ทำอะไรถ้าสิ่งที่เขาให้ทำเราทำได้อยู่แล้วมันก็ดีไปเช่นว่าผมขอเพลงป๊อปที่หอมง่ายๆครับเราก็แบบอ๋อไม่ยากอันนี้เออนี่กูทำอยู่ทุกวันไม่ยากอะไรจบทำตามโจทย์ได้ก็จบเลยฮะแต่ปรากฏเกิดลูกค้าส่งเรฟเฟรนซ์มานี่เพลงป๊อปง่ายๆของคุณเหรอครับเป็นโคตรยากเลยพอมาฟังโอ้โหคอร์ดอะไรวะเนี่ยแม่งโคตรแจ๊สแล้วดนตรีอะไรวะเนี่ยมีเครื่องคลาสสิกเข้ามาเกี่ยวด้วยคุณอาจจะมองตาปิบๆเลยแบบนี้โอ้โห
ทำไม่ได้เพราะไม่เข้าใจว่าส่วนประกอบดนตรีนั้นน่ะมันทำยังไงมันเหมือนมันใช้ความรู้ระดับสูงเยอะเกินไปมาปนกันอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่คุณทำไม่ได้เช่นสมมติว่าเจอต้องไปทำดนตรีประกอบอย่างเงี้ยแล้วมันต้องทำออเคสตราอย่างเงี้ยหรือบางทีเขามีโจทย์มาให้คุณทำเพลงประกอบเกมแล้วฉากมันเป็นฉากเป็นคาสิโนอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องทำเพลงแจ๊สอย่างเงี้ยโอ้จบอันนี้คือจบปิดทางหากินไปหมดเลยนะคือแปลว่าคุณแทบจะรับงานอะไรไม่ได้เลยนอกจากเพลงป๊อปธรรมดาซึ่งสิ่งนี้แหละการที่คุณทำได้แค่นี้มันทำให้คุณทำเป็นอาชีพไม่ได้เพราะว่างานรูปแบบที่คุณรับได้มันแคบมากๆนะครับแต่ถ้าคุณเรียนจนแตกฉานแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีข้อจำกัดในการทำดนตรีคือคุณทำได้ทุกแนวจริงๆทุกแนวทุกรูปแบบทุกระดับความยากมาดิแจ๊สมาดิคลาสสิกมาดิอิเล็กทรอนิกส์มาดิแนวประหลาดอะไรผสมอะไรเอาอะไรผสมอะไรภาพแบบนี้ต้องใช้อะไรอันนี้คุณรู้หมดแล้วคุณทำได้นี่แหละคือการทำเพลงให้คนอื่นคือเป็นโปรดิวเซอร์มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันต่างกับทำเพลงตัวเองคือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเฉยๆมันไม่ต้องทุกแนวก็ได้นะครับโอเคที่ผมบอกไปก็คือหมดแล้ว5ข้อใครที่อยากมาสายทีมนี้จริงๆเนาะอยากทำเพลงตอบโจทย์คนอื่นได้นะครับอยากเป็นโปรดิวเซอร์เป็นอาชีพแล้วอยู่รอดได้จริงๆทางเรามีหลักสูตรนะพร้อมสอนให้คุณกลายเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์ระดับมืออาชีพได้จริงๆก็คือทลายทุกข้อจำกัดที่คุณติดขัดนะครับทุกความรู้ที่คุณอยากได้ล้วนมาอยู่ในนี้หมดแล้วในหลักสูตรเดลิเวอรี่โปรดิวเซอร์นะครับสนใจติดต่อแอดมินได้ทางช่องทางด้านล่างนะครับโอเคหวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราขอแนะนำหลักสูตร The Real Producer Real Deep Exclusive เรียนรู้ทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อก้าวไปสู่โปรดิวเซอร์มืออาชีพติดต่อได้ที่ Line ID @verycatacademy ทางเพจหรือตามช่องทางต่างๆของเราในลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสาระการทำเพลงแบบจริงจังดีๆแบบนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเรา Verycat Sound ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับ Verycat Sound Compose your dream